ันนี้พรรคไทยรักษาชาติยื่นสสบัญชีรายชื่อทั้งหมดกี่คนคะจำนวน108ท่านนะครับสำหรับบัญชีรายชื่อผู้สมัครนะครับของพรรคไทยรักษาชาติครับในส่วนของลำดับที่จัดมาในวันนี้ค่ะครับในบัญชียังไงบ้างจะให้ไล่108เลยนะครับคือความจำไม่ดีขนาดนั้นแต่ว่าเอาเป็นว่าในระดับในลำดับที่1ถึง10นะครับก็จะมีผมในลำดับที่1นะครับลำดับที่2คือท่านประธานจตุรนนะครับลำดับที่3เนี่ยคือท่านรองฤพบชินวัตรลำดับที่4คือท่านพวงเพชรชุลละเอียดนะครับลำดับที่5นี่คุณท่านเลขาหั่นนะครับมิติติยาภัยรัตน์ลำดับที่6นี่คือคุณคติยาสวัสดิผลลำดับที่7คือคุณณัฐวุฒิใสเกลือลำดับที่8คือดร.คณาพจน์โจมฤทธิ์นะครับลำดับที่9คือท่านรัฐมนตรีพิชัยนฤทธพันธ์และลำดับที่10คือคุณหมอพงศักดิ์ภูสิงห์สกุลครับเอฟที่โซนอยู่ที่ประมาณอะไรชื่อเท่าไหร่เราคาดการว่าน่าจะอยู่ประมาณ50-60ครับจากโพนะครับที่เราสำรวจมาแล้วก็การคาดหวังของพวกเราครับบัญชีนายกของพรรคจะส่งในคราวเดียวกันเลยไหมคือวันนี้ยังไม่ถึงเวลาครับบัญชีนายกเนี่ยเราจะยื่นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับแต่ขอให้สบายใจว่ามีแน่นอนนะครับแล้วก็ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือไม่เกินวันที่8กุมภาพันธ์จะมีเซอร์ไพรส์ไหมหรือว่าจะเป็นบุคคลในพรรคบุคคลนอกพรรคคนพอจะเปิดเผยได้ไหมครับเดี๋ยวรอฟังทีเดียวแล้วกันนะครับในเรื่องรายละเอียดนะครับมีวางตัวกันไว้เบื้องต้นบ้างหรือยังครับก็มีการพูดคุยหารือกันครับแต่ว่าขออนุญาตว่ารายละเอียดขอเป็นวันที่มายื่นนะครับจะได้ชี้แจงในเรื่องรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับเหตุผลที่ของเรายังไม่สามารถส่งชื่อคันดิเดตนายกได้ไม่ใช่ไม่สามารถส่งหรอกครับแต่ว่าเราดูจังหวะระยะเวลาถึงความเหมาะสมนะครับก็เมื่อกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้ยื่นได้ถึงวันที่8เราก็ดูเวลาที่เหมาะสมครับเมื่อถึงเวลาเรายื่นแน่นอนครับตอนนั้นก็มีชื่อคุณพิชาพลคุณจตุรนก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดมาเสมอนะครับว่าบุคลากรของพรรคไทยรักษาชาติมีจำนวนหลายท่านที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความรู้ความสามารถที่จะอยู่ในบัญชีรายชื่อของนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะเสนอโดยพรรคไทยรักษาชาติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารที่จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบครับยังไม่เปิดนี่อาจจะมีชื่ออื่นหรือเปล่าคะเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับขออนุญาตว่ารายละเอียดขออนุญาตว่าให้เปิดเผยพร้อมกันทีเดียวนะครับจะมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถซึ่งอยู่ในคนในตระกูลชินวัตรมาเป็นแคนดิเดตในพรรคด้วยมีความเป็นไปได้ไหมครับก็เป็นไปได้เพราะว่าดังดร.รุ่งพบเองท่านก็เป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับคือถ้าสมมติว่าสมาชิกเสนอเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่กรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอกรรมการนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเปิดเผยทีเดียวแล้วกันนะครับขออนุญาตว่าทีเดียวนะครับทีเดียวรับรองว่ามีคำตอบไม่ได้แน่นอนนะครับหากเซฟตี้โซนปาร์ตี้ลิสต์อยู่ที่ 5-60 คนแสดงว่าสสเขตเนี่ยอาจจะมีจำนวนน้อยเหรอคะคือผมเรียนว่าเราเนี่ยส่งผู้สมัครนะครับในระบบเขตเลือกตั้งเนี่ยประมาณ150ท่านนะครับแล้วก็คาดหวังนะครับว่าเราจะได้จากสสเขตจำนวนเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะแวรี่ได้นะครับอยู่ระดับประมาณสัก50-60ทีนี้เนี่ยในส่วนของในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็ที่พูดนี่คือ50-60ที่นั่นเนี่ยอาจจะรวมถึงสสเขตด้วยนะครับนอกจากนโยบายที่ชูด้านหลังแล้วเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องฝุ่นที่กำลังเจออยู่ตอนนี้ใครมีนโยบายนโยบายที่ชูอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะเรื่องตอนที่แถลงนโยบายก็ได้พูดเรื่องนั้นแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าต้องใช้เวลากับเรื่องเศรษฐกิจเพราะในวันนั้นเป็นเรื่องที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องมลภาวะเรื่องมลพิษเราจะให้ความสำคัญโดยเฉพาะในช่วงหลังที่มีการพูดเรื่องมลพิษฝุ่นพิษในกรุงเทพเราได้เสนอว่าให้รัฐบาลนี้เนี่ยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้รับผิดชอบด้านต่างๆรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญขององค์กรระหว่างประเทศมาร่วมพิจารณาในการกำหนดว่าควรจะดำเนินมาตรการระยะสั้นอย่างไรระยะยาวอย่างไรมาตรการต่างๆเนี่ยเราศึกษาหมดแล้วจากนักวิชาการจากความนักวิชาการแต่เวลานี้เนี่ยมันต้องการความชัดเจนซึ่งความชัดเจนนี้ไม่สามารถใช้สามัญสำนึกหรือใช้ความรู้แบบผิวเผินของใครได้ต้องอาศัยการปรึกษาหารือหลายฝ่ายและตัดสินใจรวมทั้งจะต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจทั้งความเป็นจริงและความจำเป็นของมาตรการ
ในส่วนของพรรคที่เมื่อกี้บอกว่าจะส่งสสเขตทั้งหมดประมาณ150นะและเพื่อไทยเขามี250แสดงว่ามันมีอย่าง150เขตที่ทับซ้อนกันนะคือถ้าต้องพูดกับประชาชนว่าความแตกต่างของผู้สมัครสองพรรคเนี่ยคืออะไรถ้าในกรณีที่มีการทับซ้อนผมคิดว่าประชาชนจะพิจารณานะครับพิจารณาเองว่าจะเลือกอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายประชาธิปไตยเรามีวางคือเขาก็จะต้องดูว่าผู้สมัครใครมีความเป็นไปได้แค่ไหนและจะมีผลอย่างไรต่อภาพรวมของฝ่ายประชาธิปไตยเมื่อมีวางกลยุทธ์เมื่ออยู่ในแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนจะสามารถทำความเข้าใจได้ในเวลาสั้นๆทั้งกรณีที่ไม่ซ้ำกันและกรณีที่ส่งซ้ำกันแต่ก็อยากจะย้ำว่าการที่ส่งไม่ซ้ำกันระหว่างเพื่อไทยกับไทยรักษาชาติที่ไปใช้กันคำว่าหัวเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะถ้าหากว่าพรรคไทยรักษาชาติไม่ส่งแล้วเนี่ยหมายความว่าจะทำให้มีผลให้ประชาชนทั้งหลายจะไปลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยอยู่พรรคเดียวเพราะจะมี30พรรค40พรรค50พรรคในแต่ละเขตเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะใช้ดุลพินิจว่าจะเลือกใครในทางกลับกันก็คือพรรคเพื่อไทยไม่ส่งและมีไทยรักษาชาติลงก็ไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยจะไปทำให้พรรคไทยรักษาชาติได้รับเลือกตั้งไปเลยเนื่องจากมีอีก40พรรค50พรรคลงสมัครคำว่าหัวที่ใช้กันเนี่ยกับการประมูลเนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยนะครับแล้วก็ในทางการเมืองเนี่ยในประเทศต่างๆเขาตกลงกันล่วงหน้าด้วยซ้ำว่าจะให้พรรคไหนเป็นแกนนำให้ใครเป็นนายกนะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปถึงในสภาท่านต้องนึกภาพว่าเข้าไปในสภาไม่ใช่แต่ละพรรคเลือกแคนดิเดตนายกของตัวเองเสนอแคนดิเดตนายกของตัวเองต่างพรรคต่างยกมือให้แคนดิเดตนายกของตัวเองนี่เป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นพลเอกประยุทธ์ก็จะชนะทันทีเพราะมี250ในกระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สุดท้ายมันจะต้องมีการตกลงกันว่าจะให้แกนนำพรรคไหนแคนดิเดตของพรรคไหนเป็นนายกและในการยกมือพรรคฝ่ายประชาธิปไตยสุดท้ายแล้วก็จะยกมือให้แคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวจึงจะสามารถสู้กับพลเอกประยุทธ์ได้นะครับส่วนจะเป็นใครยังไม่มีการตกลงล่วงหน้าและจะเป็นแคนดิเดตของพรรคใหญ่หรือพรรคเล็กก็ไม่มีกติกาอะไรฝ่ายประชาธิปไตยต้องหารือกันและถ้าพรรคส่วนใหญ่ซึ่งจะต้องรวมให้ได้376เสียงเนี่ยต้องการให้ใครเป็นแคนดิเดตให้พรรคไหนเป็นแคนดิเดตนายกในสภาก็จะเป็นพรรคนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคใหญ่หรือพรรคเล็กแต่โดยหลักการแล้วพรรคที่ได้ฉันทานุมัติจากประชาชนมาลำดับที่1เนี่ยควรจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในมุมของไทยรักษาชาติควรเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นแกนนำและควรเริ่มต้นแต่ทั้งนี้หมายความว่าถ้าเรามองจากฝ่ายประชาธิปไตยสมมติว่าพรรคพลังประชารัฐเขาได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งครับเขาก็จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและเราก็จะเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ว่าเขาได้เสียงสนับสนุนมากแล้วเราก็จะไปเข้าร่วมนะเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเข้าร่วมคือไม่มีทางที่ว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐได้เสียงมากไปเป็นหนึ่งแล้วพรรคไทยรักษาชาติจะไปเข้าร่วมในแต่ว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยได้เสียงข้างมากคือเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็จะมีการหารือกันแล้วพรรคที่ได้เสียงอันดับหนึ่งก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่เนื่องจากมี376เสียงอย่างน้อยนะครับต้องได้376เสียงจึงจะตั้งเลือกนายกได้ก็จะมีการหารือกันอันนี้ก็ต้องฟังความเห็นของพรรคต่างๆผมพูดนี่พูดในฐานะที่ท่านหัวหน้าบอกว่าเซฟตี้โซนอยู่ที่50ก็ไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งแต่จะพูดว่าตัดพรรคไทยรักษาชาติออกจากความเป็นไปได้ในการจะเป็นนายกก็ไม่ใช่นะที่ในอดีตหม่อมครึกฤทธิ์เคยได้18เสียงเป็นนายกมหาเทนี่ไม่น่าจะไม่ถึง15เสียงนะก็เป็นนายกเพราะฉะนั้นไม่แน่นอนแต่หลักสำคัญเราคือพรรคฝ่ายประชาธิปไตยสนับสนุนการแน่ในการตั้งรัฐบาล